สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้กุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมบอลสีอินเนานะคะที่พุ่มสวยๆแบบนี้สีสวยแบบนี้นะคะแล้วก็บอลตัวอื่นก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเขียวปรื๊ดเลยนะคะพุ่มสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะพุ่มสวยแล้วก็แตกกอแบบโอ้โหสุดอลังการมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะนี่ค่ะสวยเยอะใบเยอะแล้วก็สีสวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเนี่ยนะคะมีต้นไม้ขึ้นมาด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะทุกต้นเลยนะคะพุ่มสวยแบบนี้นะคะดูค่ะเนี่ยค่ะสุดอลังการเลยนะคะใบแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนี่ตอนนี้กำลังกัดสีเลยนะคะอันนี้คือบอลสีอินเนาเนี่ยค่ะและบอลตัวนี้จะเป็นบอลสีลูกไม้ป่าก้านดำนะคะและดูพุ่มนะคะเพื่อนๆนะคะเนี่ยปลูกแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเห็นแล้วชื่นใจนะคะนี่ค่ะแต่ละต้นละลายนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่สวยนะคะเนี่ยค่ะพุ่มเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะเพื่อนๆปลูกนะคะพุ่มใหญ่นะคะเนี่ยค่ะก็สวยงามนะคะมีหลายก้อนะคะเพื่อนๆมีเยอะนะคะแล้วออกมาสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีปลูกแล้วก็วิธีดูแลกันนะคะว่าทํายังไงให้มีพุ่มสวยๆแบบนี้นะคะไปดูกันเลยจ้านี่ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีกระถางมีน้ําแล้วก็บอนสีอีเหนานะคะเราจะเลือกปลูกบอนสีอีเหนานะคะแล้วก็จะเป็นดินนะคะดินตัวนี้ก็จะเป็นดินขุ่ยมะพร้าวที่หมักไว้นะคะเนี่ยหมักไว้นะคะแล้วก็ดินธรรมดานะคะดินร่วนซุยธรรมดานะคะแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็นี่ของที่จะเตรียมนะคะก็มีกะปิไข่แล้วก็ผงชูรสนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยวิธีทำนะคะนะคะจากที่เราต้องการที่จะปลูกให้เขาเป็นก้อเร็วๆนะคะวิธีนะคะก็จะมีตัวนี้เลยนะคะนะคะเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการที่เอาขุยมะพร้าวนะคะถ้าเพื่อนๆมีมะพร้าวสับเอารองก้นก่อนนะคะวันนี้กุหลาบแดงไม่มีนะคะใช้มะพร้าวสับตัวนี้ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปประมาณนี้นะคะนะคะจากนั้นนะคะก็ไปผสมด้วยดินนะคะดินตัวนี้นะคะเพื่อนๆดินตัวนี้นะคะก็ผสมลงไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆเป็นไปได้นะคะนะคะเทลงไปเลยนะคะแค่ครึ่งหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะคือว่าวิธีแก้ของกุหลาบแดงก็คือเราไม่มีดินที่มันเป็นปุ๋ยสำหรับเพื่อนๆบางคนที่อยู่ในเมืองหรือว่าหาดินไม่ได้นะคะก็ใช้ขุยมะพร้าวตัวนี้แล้วก็ผสมกันเลยนะคะเนี่ยค่ะผสมกันแบบนี้นะคะวิธีง่ายๆนะคะเนี่ยผสมแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าบางคนนี้หาดินยากนะคะดินที่จะปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนเอาตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นปุ๋ยนะคะที่มันดูแล้วว่าเรามาปลูกต้นไม้แล้วมันดูสวยนะคะก็ผสมลงไปเลยนะคะผสมไปเลยนะคะผสมแบบนี้เลยนะคะเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็ออกมานะคะเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆใช้กะปิตัวนี้นะคะละลายนะคะเนี่ยสูตรนี้คือแบบนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะทำแบบนี้เลยนะคะแบบว่าปุ๋ยในดินของเรามันมีน้อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใช้แบบนี้เลยกะปิหนึ่งช้อนนะคะกะปิหนึ่งช้อนนี่ค่ะเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะคะ ไข่ใบหนึ่งนะคะระเบิดเลยนะคะ
ไข่ระเบิดเลยค่ะเพื่อนระเบิดแบบนี้เลยแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนก็มันก็จะเป็นปุ๋ยชนิดนึงนะคะระเบิดลงเพื่อนตกใจไหมคะระเบิดลงนะคะทีนี้นะคะเพื่อนก็ใส่ผงชูรสลงไปนะคะครึ่งช้อนนะคะเพื่อนอันนี้คือทำให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะพอได้แบบนี้เพื่อนๆก็ใช้แบบนี้เลยอันนี้คือไข่มันเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ใส่แบบนี้เลยนะคะมันก็จะเป็นปุ๋ยนะคะรองท้องแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะไข่เราเน่าแล้วก็เป็นปุ๋ยไปในตัวด้วยนะคะอันนี้ทำให้ดูนะคะเราลองก้นไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็เอาต้นนี้มาใส่เลยนะคะเนี่ยค่ะแยกรากออกมานะคะรองก้นไว้แบบนี้เลยนะคะแยกอีกนิดนึงนะคะเอาไว้ข้างๆแบบนี้นะคะ1ก้อนนะคะนี่แหละค่ะนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ตักคุยมะพร้าวใส่ลงไปนะคะอันนี้คือทำสูตรง่ายๆเพื่อนดูนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยมะพร้าวสับลงไปนะคะผสมด้วยดินนะคะนิดนึงนะคะผสมด้วยดินนิดนึงนะคะแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวใส่ลงไปอีกนะคะเนี่ยค่ะสลับกันแบบนี้นะคะเพราะว่าดินมันจะได้ไม่แน่นนะคะเพื่อนเพราะว่าดินอันนี้คือทำสูตรนี้เฉพาะดินที่ไม่มีมายาเลยนะคะแล้วก็แบบดินแบบเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นแล้วว่ามันดินมันไม่มีปุ๋ยเลยนะคะแบบนี้นะคะให้ทำแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีดินจะปลูกแบบให้สวยๆนะคะ ง่ายไหมคะแบบนี้ง่ายไหมคะอันนี้เลยนะคะง่ายมากนะคะสูตรนี้นะคะแบบทำแบบนี้เลยนะคะแบบรวดเร็วเลยนะคะทำให้เพื่อนๆดูนะคะเอาแบบรวดเร็วนะคะจากนั้นนะคะรดน้ำลงไปอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าต้นที่เราปลูกเมื่อกี้ดินมันแห้งอยู่ใช่ไหมคะเราก็รดน้ำให้มันชุ่มแบบนี้เลยนะคะรดให้ชุ่มฉ่ำไปเลยนะคะไว้สักพักนึงนะคะไว้แบบนี้นะคะให้เขาทิ้งนิดนึงนะคะนี่ละค่ะถ้าเพื่อนๆมีมะพร้าวสับนะคะเพื่อนๆก็โรยตรงหน้านี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาออกจะประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะและนี่คือหน้าตาที่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะเอาให้ชมกันนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆสามารถเอาไปทำตามได้นะคะง่ายมากนะคะทำให้บอลสีทุกๆบอลเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะอีเหนานะคะเพื่อนๆทำได้ทุกบอลสีนะคะทำสูตรแบบนี้นะคะบอลสีออกมาสวยมากค่ะก็สำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะและกราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ